สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เรามากินมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะไส้กรอกอีสานพี่น้องนะคะไส้กรอกอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะคะไส้กรอกอีสานนะคะอีสานในตาแดงพี่น้องผักเยอะๆนะคะเพื่อนนะคะผักกระหล่ำปลีนะคะเพื่อนลองไปกันเลยนะคะกินกันตอนพี่น้องไปดูท้องนะคะมามัดโอมี่ขิงมากินได้พี่น้องโอมี่ขิงนะคะขิงแพงนะคะที่นี่ขิงแพงก็ราคาเพื่อนโอ้ยโหดข้าวอันนึ่งเพิ่งจะสุกเมื่อกี้นี่เด้พี่น้องมันก็เลยห้อนนะคะไส้กรอกอีสานนะคะซื้อมานะพี่น้องคนลาวที่นี่นะคะเขาทำไส้กรอกขายเนาะกิโลละ25 เหรียญนะคะมาพี่น้องมากินต่อนะคะมากับเฮาพี่น้องเอ้ยนะคะนี่นะครับกิโล25 เหรียญซื้อกินเองดีกว่าเพื่อนถ้าเรามาลงทุนทำเองมันใช้อุปกรณ์หลายอย่างเนาะพี่น้องไหนจะที่ยัดไส้นะคะไหนจะไส้นะคะเราต้องมีไส้ด้วยนะคะเพื่อนไอ้หมูไม่เท่าไหร่นะแต่ไส้ในหายากนะคะถ้าเราทำขายโอเคเพราะว่าการทำขายมันต้องทำเยอะใช่ไหมมันคุ้มที่ลงทุนนะครับมันต้องกินกับลูกโดดนอกวันนี้ลูกโดดผักพริกเม็ดเนี่ย1 กิโลเนี่ยพี่ใบทำกินได้3 ครั้งนะเมื่อคืนก็กินเด้พี่น้องแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ25 เหรียญกินได้3 ครั้งแล้วพี่ใบก็แบ่งเก็บใส่ถุงไว้แค่ช่องฟรีซ่าไว้กินงวดหน้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็กินแล้วนะคะตอนนี้ก็กินแล้วนะคะก็งวดหน้าค่อยกินอีกนะตอนแรกว่าจะตำส้มตำด้วยพี่น้องมันเยอะเกินกินคนเดียวไหมโอ้โหเดี๋ยวกินเสร็จก็จะพาตัวเล็กออกไปเดินนะกินเสร็จนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะเพื่อนนี่เป็นมื้อเที่ยงแล้วก็เป็นมื้อเย็น
อบกินผักกะหล่ำปลีสดมันแซ่บเราเศรษฐกิจอย่างนี้มีอะไรกินก็กินไปพี่น้องที่ไปซื้อกินอย่างนี้ถามว่า25เหรียญแพงไหมแพงนะเพื่อนก็ถือว่าแพงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราลงทุนทำเองเขาเห็นว่าได้ได้พี่น้อง25เพราะว่าเราต้องลงทุนซื้อไปซื้ออะไรค่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะก็ต้องลงทุนต้องลงแรงแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะเขาทำเขาทำมาแบบนี้เขาก็ได้กำไรไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเรารู้อ่ะเรารู้อยู่ว่าได้กำไรประมาณเท่าไหร่นี้ก็คงไม่เยอะมากนะถ้าทำเยอะมันก็ได้นะคะถ้าทำน้อยไม่ได้นะได้น้อยนี่นะคะเห็นน้องเพื่อนกินไปจมไปนะท่านเพื่อนเมกเกอร์สไตล์ไม่ต้องดีลำนะน้องกินแล้วก็จมนะคะจับสิจมให้ยังกินแล้วก็จมนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนเลิศสุดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนเดินนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องไปก่อนเดินนะคะถ้ามีอะไรดีๆเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ดีๆให้รับชมนะคะวันนี้กล่าวคำว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ